พลวคณิตกุลค่ะอดีตอยู่วงคุณสามซุปเปอร์แกงเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะแล้วตอนนี้แพลวทำอะไรอยู่คะแพลวก็ร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะว่าอยากจะเดินแบบอยู่แต่เขาไม่จ้างก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างร้องเพลงพิธีกรพิธีกรนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นรายการที่เราเลือกมาแล้วว่ามันเหมาะกับเรามากๆก็มีหมาแมวหนึ่งอันเกี่ยวกับรีโนเวทตึกอาคารชื่อรายการ The Renovation เป็นบ้านและสวน The Renovation ค่ะอันสุดท้ายชื่อว่ากิโลเมตรค่ะเกี่ยวกับเดินทางโดยการประหยัดพลังงานจริงๆเขาชอบเท่ากันหมดเลยมันเหมือนกับไลฟ์สไตล์คนเราคือเลี้ยงสัตว์กินข้าวทำบ้านทำสวนไปเที่ยวมันครบหมดอะค่ะชื่อความรักสีเทาค่ะฟังชื่อก็รู้เลยว่ามันไม่น่าจะเป็นเพลงที่สมหวังสักเท่าไหร่แต่ว่าดนตรีถ้าไปฟังแล้วจังหวะของดนตรีมันจะเป็นเยี่ยมมันจะแบบชิวๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นออกสวิงด้วยซ้ำซึ่งก็หายากที่เพลงที่อกหักจะเป็นสวิงเนาะที่เลือกเป็นแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ไม่ได้อ่านของตัวเองคนเดียวอ่านของเพื่อนๆอ่านของหลายคนอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบทำเพลงช้ามันมาเยอะมากๆเลยอะค่ะเวลาอ่านคอมเมนต์แล้วบางทีเขาอกหักเนี่ยเขาเหมือนจมอะเวลาอกหักแล้วก็อกหักอีกอกหักแล้วก็ไม่ขึ้นน่ะเขาบอกว่าโอ๊ยฟังเพลงนี้แล้วยิ่งเศร้าเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เราเจอสภาพแวดล้อมคือคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นซึมเศร้าเป็นเครียดเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากให้การที่แม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญแทบจะที่สุดของทุกคนเนาะอยากให้เขามองเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่จมฟังแล้วสามารถจะมันก็เศร้าอ่ะแต่มันก็ผ่านไปได้แหละคือในเนื้อเพลงอาจจะแบบบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสีเทามีความเหงาเดียวดายแต่ว่าจริงๆก็อยากให้คิดว่ามันไม่ใช่สีดำอ่ะมันยังมีเทามันก็จะกลับไปเป็นสีอื่นได้ทะเลนิเทศศาสตร์อีกโฆษณาเคยทำโฆษณานะของธนาคารหนึ่งธนาคารเป็นเรื่องของ e-banking ซึ่งก็ใช้สิ่งที่เราทำทีสิทธ์อ่ะต่อจากนั้นเนี่ยแพลวมีเพลงเคนเนตแปลวช่วงนั้นที่จะจบถึงทำตอนปีสี่ค่ะแพลวก็เลยติดต่อธนาคารนี้ให้มาเป็นสปอนเซอร์อัลบั้มนั้นเขาก็เลยบอกว่าแพลวมันมีโปรเจกต์อันนึงที่เกี่ยวกับพวก e-banking ในการใช้จ่ายซึ่งเราสามารถจะจ่ายค่าเทอมในพวกนี้ได้ด้วยก็เลยได้ทำโฆษณาของเขาไปแล้วก็ทำ organize ช่วงหนึ่งพอทำไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าแบบโหยโหดมากคือเราต้องตื่น7โมงบางทีอ่ะเราต้องตื่นทั้งคืนเพราะว่าด้วยฉากด้วยหลายอย่างในอีเวนต์นะมันสีมันสเปคผิดเราก็ต้องคอยไปดูแก้ไขหน้างานหนักๆเขาก็เริ่มจะแบบสุขภาพไม่ค่อยโอเคช่วงนั้นมันมีงานเพลงที่เข้ามาเยอะเพราะบางอีเวนต์เขาจ้างเราทำอ่ะแล้วเขาก็ให้เราร้องด้วยกลายเป็นว่าเราจะต้องหาเวลากลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาร้องเพลงให้เขาด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันโหลดมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาทำเพลงของเราแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเพราะเราเรียนจบพอดีอย่างเงี้ยค่ะสรุปตอนนี้ทุกอย่างสุขภาพตอนนี้โอเคค่ะเราโอเคทุกอย่างโอเคเป็นสีฟ้าหมดเลยค่ะคือเป็นแบบเรียบอย่างนี้ค่ะไม่ใช่บลูเศร้าถ้าปั่นโหดๆอันเนี้ยเขาไม่ได้ไปปั่นแต่เขารู้ว่าฟอยจะชอบปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยที่มีแอคทิวิตี้ร่วมกันได้เนี่ยเขาก็ว่ามันก็ดีนะมันก็สามารถที่จะแบบออกกำลังกายด้วยด้วยกันได้ก็เลยไปซื้อจักรยานมาโชคดีมากวันไปทำเกี่ยวกับเรื่องของรีโนเวทอาคารแล้วไปร้านขายจักรยานแล้วก็แบบไปคุยกับพี่เขาเป็นสถาปนิกด้วยแล้วพี่ถนนซื้อจักรยานเพื่อจะได้ไปปั่นไหนอ๋อเขาก็บอกว่าพี่จะมีโปรเจกต์ตลอดว่าจะไปประเทศโน้นประเทศนี้แล้วไงเอาจักรยานไปหรอใช่ดีจะทำยังไงเอาไปกันได้ดิเหรอเขาก็จะโชว์ให้ดูว่าเนี่ยทริปนั้นมีแล้วทริปต่อไปงานไหมเดือนหน้าแล้วไปไหนอ่ะไปญี่ปุ่นไปอ่านหนังสือคือวันนั้นค่าตัวหมดไปกับจักรยานหนึ่งคันแล้วก็แบบได้จักรยานสีที่เราชอบพอดีมาไปญี่ปุ่นเลยค่ะทีนั้นก็เลยชวนฟลอยด์แต่ฟลอยด์บอกเขาไม่มีจักรยานอันนี้นะเขาเอาจักรยานอื่นไปได้ปะได้คือจริงๆแล้วแบบอยากไปเป็นแก๊งครอบครัวมากกว่าซึ่งพี่ๆเขาก็มีเชฟป้อมด้วยนะคะใส่ชุดสะท้อนแสงด้วยนะคะก็ได้ไปทริปเวียดนามซึ่งดีมากพี่เขาก็จะแบบเหมือนใช่ป่ะเขาจะคอยบิวตลอดว่าอ้าวใครจะแข่งแกะไก่กับฉันมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคนนั่งกินได้ไหมคะได้อ่ะโอเคก็จะมีคนไปประลองกับเขาแล้วแพลวก็จะได้กินไก่ที่ถูกแกะออกมาอย่างดีคือแบบแฮปปี้สุดๆสำหรับแต่ละทริปที่ไปส่วนใหญ่จะมีหลายอายุมากๆ มีเด็กจิ๋วด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำแล้วก็โทรคุยกับอ้วนบ้างคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อนคือตัวแบบคล้ายๆกับ
ที่กองน้ำอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวกรองก่อนที่จะไปถึงต้นปัญหาจริงๆก่อนจากปัญหาที่มันแบบจะเยอะหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกกรองไปชั้นหนึ่งแล้วเวลาเราไปคุยกับคนที่เรามีปัญหาด้วยอย่างเงี้ยมันจะแบบกลายเป็นแบบเหลือแค่นี้บ้าหรือไม่มีเลยบางทีรู้สึกว่าคุยกับเพื่อนแล้วจบละเคลียร์เพื่อนที่ดีก็จะเป็นคนนั้นให้เราเราก็เป็นคนนั้นให้เพื่อนบางแล้วแต่คือมันก็จะอยู่ที่สถานการณ์บางทีเพื่อนกันหลายๆคนเนาะเราไม่ได้คอยคุยด้วยตลอดเวลาอยู่ห่างกันบ้างหลายต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีต้องกลับไปหาครอบครัวแต่ว่าพอมาเจอกันหรือโทรศัพท์คุยกันมันก็ได้แลกเปลี่ยนได้ปลดทุกข์ได้เติมความสุขได้หลายๆอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าคนทั้งโลกไม่มีทางที่จะไม่เจอความทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรายอมรับมันให้ได้ว่ามันคือความที่เป็นปัญหาแต่ว่าปัญหามันก็จะหมดไปมันก็จะซ่อมแซมได้เราแค่ต้องยอมรับมันก่อนว่าเราเจออยู่แค่นี้ค่ะ